โอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนี่ผมไซโคนเบนโตลาเฟลแล้วก็ท่านหนึ่งนี่เองนะก็ใครที่ไม่รู้ว่าใครคือใครเดี๋ยวผมจะใส่ชื่อผมจะใส่ชื่อไว้ให้นะผมนะดีนิ้วเลยแป๊บนะผมนะก็อันนี้คือชื่อแต่ละคนนะครับผมนะก็วันนี้ก็อยู่ในเกมของ Miniverse Box Art นะผมนะก็วันนี้เราก็จะมาซ่อนแอบเดี๋ยวนะกลัวผิดก็วันนี้เราก็จะมาซ่อนแอบในโลกของเค้าเรียกไงเดี๋ยววะซ่อนแอบหนีกันเองอีกแล้วนะผมนะ EP 2นะก็สลับซ่อนแอบของ Miniverse นี่นะครับของแมปนี้ก็จะแบบว่าแปลกๆในแนวใหม่นะคือเราสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์อะไรก็ได้ภายในแมปนี้นะแล้วก็สามารถปลอมร่างเป็นคนเป็นชาวป่าได้นี่ครับใช่ครับผมโคตรสนุกผมบอกเลยว่าผมร้องเล่นแล้วโคตรสนุกนะฮะก็คนแต่งแบบชื่อว่าเดซซ่าหนึ่งนะขอบคุณน้องเดซซ่ามากเลยนะผมนะที่ทำแบบนี้ให้เราเล่นกันทั้งผมก็น้องเขาใส่ใต้น้องเขาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะใครที่มีแบบซ่อนแอบหรือว่าแบบอะไรสนุกก็สามารถทำสร้างไว้แล้วก็ใส่ UID แล้วสามารถอย่าลืมว่าเปิดแชร์แบบแล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ทิ้ง UID ของตัวเองไว้ได้เลยนะครับทิ้งไอเดียไว้ด้วยนะจ๊ะนะฮะกติกาไม่มีอะไรมากผมทุกปลาลบหน่อยสีฟ้านะฮะทีมสีฟ้าคือทีมซ่อนนะผมสีแดงคือทีมหานะค่ายครบ8ครั้งฝ่ายหาจะชนะนี่นะครับก็รอบแรกผมก็จะเป็นผมจะเป็นคนหานะฮะประมาณนั้นเองนะครับเราก็จะแบบว่าเล่นทั้งหมด4รอบนะคนละ4นาทีนะฮะโอเคครับรอบก็ข้างบนบอกแล้วนะทุกคนเห็นนะไอ้นาฬิกาข้างบนมั้ยเป็นเลขก็รอบหมด11นาทีนะอันนี้เขาบอกว่าคนเป็นทีมหาเอาของในกล่องแล้วไปตีทีมซ่อนได้เลยเขาบอกประมาณนั้นนะโอเคเราพร้อมแล้วฮะทุกคนเขามีดาบมีลูกกวาดโอเคเราใช้ลูกกวาดเนี่ยเพื่อความน่ารักนะตะมุตะมิมาแล้วครับนะก็ทุกคนเห็นในมือผมว่าจะเป็นไอเทมนะเราสามารถแปลงร่างเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับนะโอเคเราเป็นสีลองสีเหลืองดินี่เรากินนะวันนี้ให้เจอหรอกกลายเป็นแก่ไปแล้วครับทุกคนโอ้โหผมเป็นสัตว์ประหลาดที่มีชีวิตนะฮะถ้าผมฆ่าได้ครบ8คนเท่ากับผมชนะนะฮะไม่ให้ค่ะเจอหรอกนี่ฮันแน่อยู่ไหนกันเอ้ยไก่ตัวนี้ใช่ไหมไก่เอ้ยไก่ออกตีไม่ได้เพราะไม่น่าจะใช่นะฮะทุกคนเขาเรียกว่าคนที่เป็นสัตว์ที่ไม่สามารถตีได้หรือเปล่าเดี๋ยวนะใช่คนที่เป็นสัตว์ทำอะไรไม่ได้เลยอ๋อเหรอโอเคนะโอเคผมกลายร่างเป็นคนละงั้นผมกูเฮ้ยอ๋อมันคือปืนนะครับทุกคนมันคือปืนลูกกวาดตุ้มปืนลูกกวาดแต่ปืนลูกกวาดอันไหนนี่มันคือปืนลูกแม่ปลาจะปลาไม่มีพี่หนังในกล่องอ่ะปลาต้องเป็นทีมหาก่อนเป็นคนหาใช่นะครับใช่ไม่ถูกผมดูแล้วปลามันขำอะไรวะได้เหลือ1นาที50วิโอ้ยโอ้ใช่ป่ะเฮ้ยท่านแน่เรียบร้อยฆ่ามิเกลท่านหนึ่งตายครับผมชุบชุบตัวใหญ่เอ้าพี่ไปทำอะไรท่านหนึ่งเนี่ยพี่เซฟพี่อะฆ่าท่านหนึ่งน้องให้บนต้นไม้เดี๋ยวรู้สึกบนต้นไม้มันโกงเกินนะให้บนต้นไม้เดี๋ยวทุกคนโอเคตามนั้นเป้งเอ้าเอ้ยพี่ปลาขึ้นบนต้นไม้ทำไมเนี่ยใช่หรอไม่ได้ขึ้นลงมาแล้วข้ามตรงนี้ผมต้องมีคนแอบเฮ้ยอยู่ไหนกันเอาดีๆเนี่ยครับแม่ฮะอยู่ไหนกันวะหาไม่เจอมันจะหมดเวลาแล้วทุกคนนับเดินสองทีสีขาวเฮ้ยแล้วมันต้องฆ่าทั้งหมด8คนนี่หว่ามันยากมากเลยเนี่ยคือท่านหนึ่งตอนนี้ท่านหนึ่งเกิดแล้วใช่ไหมมันเกิดได้นะครับไปงอยังไงใช่แก่ร้อยได้แก่ร้อยได้ยุบหนอแก่โชตูแก่ร้อยได้ What the fuck อะไรวะเนี่ยแค่หมดคลายหมดแบบทุกคนโอ้โหอุตส่าห์แบบนี้เลยล่ะเฮ้ยน่าจริงพี่มาเดินเล่นกันเดี๋ยวน่าจริงอ่ะเออได้จริงเดินเล่นดิเฮ้ยนี่มันเฮ้ยนี่มันเข้าไปได้นี่หว่าทุกคนอะไรว่ากินไหนกันวะอ่ะเฮ้ยผมกินหรือผมลุ้นกินไก่ทุกคนกินไก่แล้ววิ่งเร็วครับผมกินไก่วิ่งเร็วครับไม่ใช่มีคนบินแต่ว่ามีคนบินป่ะน่ะไม่ใช่เฮ้ยมีอะไรกันวะเอ้าตายเออค่าเบนด้าผมเบนด้า500แตกครับเฮ้ยหมดเวลาแล้ว7 นาที 7 วิหมดเวลาขี่แล้วเด้งขี่แล้วเด้งขี่แล้วเด้งดึงไหนแต่ว่าอ๋อนี่อย่ามาหนูอ่ะโอ้ยโอเคหมดเวลาครับผมผมฆ่าไปทั้งหมด4คนนะฮะโอเคหมดเวลาครับโอเคไปรอบใหม่โอเคครับผมรอบนี้คือพี่ปลาลาเฟลเป็นนะฮะรอบนี้เราก็เป็นคนซ่อนกี่คนวะทุกคนเป็น3คนนะเหมือนเดิมครับผมก็ถ้าพี่ปลาสามารถฆ่าภายใน8คนได้ก็ถือว่าชนะไปนะครับขอครับผมก็ขอไปล่างก่อนชึบชะแบบเฮ้ยกดลูกแก้วออกไม่ต้องนับเหรอไม่ต้องหาเลยปอกเราสามารถตายและเกิดได้นะครับน้องๆตอนนี้ผมเป็นวัวนะล้อปอกนะฮะถ้าเดินไปไหนถ้าหนึ่งอยู่ไหนกันนะฮัลโหลปอกปลาโคตรกระปอกอะไรนะเอ๊ะในบ้านได้ปะในบ้านแอบได้ปะได้เนาะ
แอบในบ้านดีกว่าชึบแอบได้สมดุลหรอเดี๋ยวเราต้องแปลงร่างเป็นตัวเล็กนะฮะทุกคนทีละเล็กปุ๊บแล้วก็เราก็แปลงร่างเป็นสัตว์เฮ้ยโอ้โหใช่แล้วต้องแปลงร่างตัวเล็กนะเอาไปเอาไปไปแปลงร่างตัวเล็กแปลงร่างตัวเล็กใช่แล้วต้องแปลงร่างตัวเล็กแล้วก็แล้วกินแล้วกินเออกินปั๊บนี่เราจะกลายเป็นอะไรเราจะกลายเป็นสัตว์น้อยตัวเล็กนะฮะน้องฆาตกรฆาตกรแปลงร่างเป็นสัตว์ปะเนี่ยนู่นถ้าก่อนไปล่าเป็นสัตว์นี่จะกลายเป็นสัตว์ประหลาดสุดโหดแน่น้องๆเฮ้ยถ้าโบแอดนะเอ้ยๆไม่แอดในน้ำได้นี่ว่ะแต่มันจมน้ำตายดิเออว่ะเนียนไว้ตรงนี้ก็คือเราสามารถแปลงร่างตัวเล็กแล้วแอบในน้ำนี่มันจะเนียนว่ะเนียนมากเฮ้ยใครมาวะไก่ใครวะเนี่ยไก่โอ้ไก่อีนี่ต้องเป็นคนแน่เลยว่ะไอ้ไก่ตัวเนี้ยใช่แน่เลยปลาหาเจอบ้างยังเนี่ยหาตัวจริงอ๋อจริงอ๋อเฮ้ยเบนด้าสวัสดีเนาะฮะนี่นี่ไงเห็นพี่ว่าข้างหลังว่าอะไรเห็นชื่อพี่ว่านี่นี่เนี่ยพี่ทำแบบนี้ได้เปล่าพี่ทำแอบมุนตัวนะเอ๊ะไม่ได้ถ้าเราขี่นี้ได้บอกว่าวู้ท่านหนึ่งผมเจอท่านหนึ่งด้วยแหละเมื่อกี้เนี่ยนี่ไงท่านแน่ท่านหนึ่งโย่มิเกลอันดีเป็นลูกไก่ลูกไก่นี่มันคือลูกไก่เฮ้ยทำไมตัวเล็กอ่ะท่านหนึ่งกินนั่นน่ะกินสีขาวท่านหนึ่งคล้ายๆแบบบ้านลูกอมอ่ะเห็นป่ะอ๋อแล้วเออกินต้องกินไอ้นั่นก่อนลูกอมก่อนนะอยู่ไหนวะอ่ะไปให้ปลาไปอยู่ข้างบนจุดที่มันเป็นน้ำพุก็แกน้ำพุบอกกันนะเฮ้ยแกตดได้เมื่อกี้ทุกคนเห็นปะดูดิให้ปลาบินไงอ่ะอ๋อสมุทรเทพบอกเฮ้ยมันสปีดแล้วล่ะอ๋อเบนนี่ว่ะไม่ใช่อ๋อมันเคยเบนนะฮะนึกว่าปลาอย่าโผล่เฮ้ยอันแน่โอ้จุ๊บเฮ้ยมันเล่นลิ้นโอ้ยโอ้โคตรโกงเลยออกเกิดใหม่ไม่ได้ต้องเสียเงินเดี๋ยวนะสุ่มของมันเลือกได้เหรอหรือว่าสุ่มได้เลยสุ่มใช่ไหมกระโดดออกไม่ได้ไปกระโดดกดที่ฝาป่ะไปออกจากที่นี่ไม่ได้เราเอ้ยแจกออกจากที่นี่ไม่ได้ออกจากที่นี่ไม่ได้เหลือ20วิทั้งนั้นทุกคน5 4 3 2 1หมดเวลาเย้นะเท่ากับพี่ปาเป็นผู้แพ้นะครับน้องๆโอ้มันง่ายจริงเลยอย่าโอเคครับรอบโอเคสวัสดีครับน้องๆก็รอบนี้ผมต้องลดเวลานะฮะเนื่องจากเบนโตได้สับสูญไปนะครับเนื่องจากไฟมันดับนะฮะก็เหลือกันหมดเหลือแค่ท่านหนึ่งเหลือราฟเอลแล้วก็เหลือผมนะตอนนี้ก็ท่านหนึ่งเป็นคนแอบนะฮะไอ้คนหานั่นเองนะครับก็ลด yeah. เพื่อลดเวลานะครับเป็นเหลือ3นาทีนี่เองนะครับน้องๆเห็นข้างบนป่ะ14เหลือเป็น12ครับผมนะไม่ได้อ๋อนี่ไงอ๋อเหลือเป็นทั้งหมดเหลือเป็น12นะป้าโลแอบโลป้าโลเฮ้ยขี่ได้เหรอป้าตะโกนท่านหนึ่งมาแล้วโอ้ยเออน้องๆแล้วก็ลดคะแนนแล้วเดี๋ยวพวกผมจะลดไอ้นั่นนะฮะทุกคนเห็นปะ2ทีเอ๊ะเห็นปะมันจะแบบว่ามันต้องฆ่าทั้งหมด8ตัวนะลดเหลือประมาณแค่4ตัวพอลดประมาณครึ่งนึงนะฮะเหลือแค่ตอนนี้ท่าน1ฆ่า2คนท่านเท่ากับท่าน1ชนะเลยนะครับตอนนี้ลดเวลาโอ้อ้าวเดี๋ยวท่าน1ลดเวลาฆ่าข้างในเลยเหรอลดเวลาด้วยแล้วก็ลดไอ้นั่นด้วยเอ้าเหลือแค่คนเดียวดิป้าอย่าโดนดิท่าน1มันชนะท่าน1ชนะชนะไม่พึ่งเกิดอ่ะท่าน1เข้ามาฆ่าข้างในเลยอ่ะจริงเหรอพี่แอบทุกคนทักเองท่าน1มั้ยท่าน1ข้างหน้าผมนะตอนนี้โอ้ขึ้นไม่ได้อ่ะอันนี้ขึ้นได้แล้วจะมากินไก่ด้วยนะกินไก่แล้ววิ่งไวชึบชึบเฮ้ยกินไก่ชึบชึบแล้วก็กินผลเล็กนี่ดูก่อนครับท่านหนึ่งไม่บอกแล้วครับท่านหนึ่งดูผมจะไปตีท่านหนึ่งแน่ว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เล่นใหม่โอเคครับรอบนี้ผมเป็นนะฮะน้องๆก็เหมือนเดิมครับผมจับเวลาเหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้เราเนิร์ฟเวลานะฮะจากกี่นาทีนะข้างบนเหลือ11นาทีเป็นเหลือ12นาทีนั้นแล้วก็ฆ่าทั้งหมด4คนนั่นเองนะครับบอกเลยว่ารอบนี้ผมต้องโหดแน่นอนผมกินไก่ก่อนครับเพื่อความนิ่งเร็วนะฮะงั้มนี่แล้วก็แปลงร่างเป็นตัวเล็กนะฮะเพื่อแบบว่าความเนียนในการแบบว่าการฆ่านะน้องๆครับผมเราต้องตามล่าครับผมตอนนี้ครับเหมือนจะเจอไหมเหมือนจะเจอใช่ไหมเดี๋ยวขอดูก่อนไม่ใช่ว่ะทุกคนไม่ใช่ยินดีกันนะใช่ป่ะไม่ใช่นี่มาดิเวนแต่ว่ายินดีกันนะอันนี้อันนึงนะคะครับโป้งเฮ้ยเออเรียบร้อยลาเฟลตาครับผมเปิดหน้าจับตาเลย3ตัวไม่ใช่เว้ยไหนอ่ะให้ในคอกนะเว้ยคอกมันโกงครับไม่ใช่ว่ะนี่มันตัวผู้ชายนะคนนี้ต้องเป็นตัวผู้หญิงนี่ไง
จ๊บไม่โดนไม่ใช่ตัวนี้แน่นอนใช่ป่ะฆ่ากับผู้ความชั่วเอ้าทำไมยิงไม่ได้วะเฮ้ยยิงไม่ได้วะไม่ใช่แน่นอนไม่ตายครับผมยิงได้ไงเห็นไหมชุบไม่เจอหรอกปั๊บไม่เจอหรอกปั๊บไอ้คนนี้ชอบเป็นไก่กันเมื่อไหร่ไม่เจอป่ะไม่ได้เป็นไก่ให้อะไรบ้านนะเพื่อนไหนในบ้านแน่เดี๋ยวทุกคนเข้าดูครับเฮ้ยปลาเป็นไก่ปลาเป็นไก่ร้องอย่างนี้เป็นไก่แน่นอนไหนวะไหนวะไหนวะชุบมีคนไหนในนี้ไหมครับไม่มีฮะชุบเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่โอ้ไม่ใช่พี่ตัวเล็กอ่ะดูนี่ไงเอ้าเรียบร้อยใครตายอ่ะป้าเหรอเรียบร้อยท่านหนึ่งอยู่ไหนท่านหนึ่งเอ้าท่านหนึ่งตายครับผมหรือตัวเดียวหรือตัวเดียวหรือตัวเดียววิ่งหาเร็วเดี๋ยวไม่ท่านหนึ่งเราจะอย่าเผยท่าแท้ของเราไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ตัวนี้แน่นอนครับทุกคนเออฮ่าเรียบร้อยหมดเวลาไอ้ชนะผม4ตัวครับทุกคนโอ้โหเท่ากับพี่ชนะแล้วไงครับจ๊ะวะก็พี่ข้าหมดแล้วครับน้องๆอืมฮะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะใครชอบก็4คนแล้วไงก็สัก4ครั้งเท่ากับพี่ชนะเข้าใจปะจริงเหรอพี่แซมใช่เราเด้อผมเราเด้อแผลปลาต้องจริงเหรอพี่แซมก็ติดแหละนะก็สำหรับคลิปนี้ผมก็จบไปเท่านี้นะผมนะใครอยากให้เล่นซ่อนแอบอีกครั้งหน้าก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยผมนะสำหรับคลิปนี้พวกผมทั้ง3คนแต่ว่าความจริงมันมี4ใช่มั้ยแต่หายไปคนนึงนะก็ขอจบคลิปไปเท่านี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยบ๊ายบายครับผมเฮ้ยเดี๋ยวต้องกล่องนี้มันเลื่อนได้ด้วยนะเฮ้ยจริงเหรอเออใช่เฮ้ยมันต้องมีคนอยู่นะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วน้องจิ๋วไปแล้วครับผมน้องจิ๋วย่าเรียบร้อยตายหมด